แอป Apple Support เวอร์ชัน 4.5 มีฟีเจอร์การแสดงราคาค่าซ่อมโดยประมาณการแจ้งปัญหาด้วยเสียงส่วนรายละเอียดอื่นๆของแอปเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะปล่อยอัปเดตแอป Apple Support หรือแอปบริการช่วยเหลือเวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน 4.5 ค่ะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เข้ามาซึ่งไฮไลท์ก็คือฟีเจอร์การแสดงราคาค่าซ่อมโดยประมาณของแต่ละอุปกรณ์นะคะโดยเราสามารถตรวจดูค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะเราก็กดเข้าไปที่แอปบริการช่วยเหลือหรือว่าแอป Apple Support ได้เลยนะคะหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้เลยค่ะพอกดเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะมีการแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมกับ Apple ID ของเราอยู่ค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมี3อุปกรณ์เลยค่ะทีนี้ค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน 4.5 นะคะเราแตะเข้าไปที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะคะแล้วถ้าเราอยากจะซ่อมสมมุติว่าหน้าจอของเราแตกเนี่ยเราแตะที่การซ่อมแซมและความเสียหายทางกายภาพค่ะแล้วเลือกที่หน้าจอแตกนะคะตัวแอปเนี่ยก็จะแสดงราคาค่าซ่อมโดยประมาณนะคะอย่างเช่นตอนนี้นุ้งนี่ใช้ iPhone 12 Pro อยู่นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมจอโดยประมาณอยู่ที่ 9,299 บาทค่ะพอเราแตะเข้าไปเนี่ยเราสามารถค้นหาสถานที่หรือว่าศูนย์บริการใกล้เคียงนะคะตอนนี้เนี่ยนุ้งนี่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็จะมีศูนย์บริการอยู่ใกล้ๆ2แห่งนะคะซึ่งก็คือ iCare Media กับ iCare Central เชียงใหม่นะคะก็จะมีการบอกระยะทางจากที่เราอยู่ไปที่ศูนย์บริการ iCare ว่ามีระยะทางกี่กิโลเมตรสามารถเข้าไปใช้บริการได้วันไหนบ้างค่ะถ้านุ้งนี่อยากจะเข้าไปใช้บริการที่สาขาใดสาขาหนึ่งนะคะก็แตะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกการนัดหมายพร้อมเลือกเวลาได้เลยค่ะสำหรับส่วนของราคาซ่อมในตอนนี้นะคะจะแสดงแค่ราคาการซ่อมเปลี่ยนจอที่หน้าจอแตกเท่านั้นนะคะส่วนบริการอื่นๆเป็นการซ่อมส่วนอื่นๆของ iPhone หรือว่า iPad เนี่ยเราก็สามารถติดต่อกับ Apple Support โดยตรงได้เลยค่ะสำหรับการซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเจออยู่นะคะเราสามารถเข้ามาที่แอป Apple Support เวอร์ชัน 4.5 นะคะแล้วแตะไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ค่ะแล้วให้เลือกแตะที่ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ค่ะเราสามารถกดตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าสุขภาพของแบตเตอรี่บอกมาว่าตอนนี้เนี่ย iPhone เครื่องนี้มีสุขภาพแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะสำหรับเครื่องที่มีสุขภาพแบตเตอรี่ต่ำกว่า 80% นะคะอย่างเช่น iPhone XS เครื่องนี้นะคะมีการใช้งานมาหลายปีแล้วสุขภาพแบตเตอรี่ของเขาก็จะเหลืออยู่ประมาณ 78% ค่ะพอสุขภาพของเราเนี่ยต่ำกว่า 80% นะคะตัวแอปเนี่ยก็จะมีการแสดงคำแนะนำบอกว่าให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะพอแตะเข้าไปที่ดำเนินการต่อไปยังตัวเลือกบริการนะคะเราจะสามารถทราบราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเราได้ค่ะแล้วก็สามารถจองเวลานัดหมายได้เหมือนเดิมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแอป Apple Support เวอร์ชัน 4.5 นะคะก็คือการแจ้งปัญหาด้วยเสียงค่ะพอเราแตะเข้าไปตรงนี้นะคะจะเจอกับโปรดแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราสามารถพิมพ์แจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่เราพบนะคะอย่างเช่นเราอาจจะลืมรหัสผ่านพอเราแตะเข้ามานะคะก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าเราลืมรหัสผ่านเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างค่ะและเรายังสามารถแจ้งปัญหาด้วยเสียงได้นะคะก็แตะที่ไอคอนไมโครโฟนเลยค่ะพอเราแจ้งปัญหาด้วยเสียงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีลิสต์คำแนะนำต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกใช้บริการได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่า iPhone ของเราเกิดเสียหายขึ้นมาไม่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นในกรณีที่หน้าจอแตกนะคะเราสามารถเข้ามาในแอป Apple Support ผ่าน iPad นะคะและแตะไปที่ iPhone เครื่องนั้นที่เราทำการเชื่อมต่อ Apple ID อยู่นะคะแล้วก็แตะไปที่การซ่อมแซมและความเสียหายทางกายภาพค่ะแตะที่หน้าจอแตกค่ะเราก็จะสามารถเช็คราคาค่าซ่อม iPhone ได้จาก iPad ได้ด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะในแอป Apple Support เนี่ยก็จะมีคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเขาหรือว่าบริการต่างๆที่ Apple มีนะคะถ้าเราเกิดปัญหาเนี่ยก็สามารถเข้ามาในแอปแล้วก็เข้าไปดูได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นการอัปเดตแอป Apple Support นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้แอปนี้นะคะก็ลองโหลดมาใช้ดูเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.